เป้าต่อไปที่จะทำให้ทุกคนปลื้มก็คือวันสมาธิโลกซึ่งตรงกับวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2565ด้วยตัวเลข 4,621 ล้านจบสาธุดังนั้นเมื่อทุกคนเห็นเป้าแล้วต้องปลื้มให้สวดกันทะลุในทุกๆเป้าและให้สวดด้วยความปลื้มประทับใจอย่างถูกหลักวิชาลืมไม่ลงคงไม่ลืมปลื้มทุกชาติจนถึงที่สุดแห่งธรรมสาธุสุดท้ายนี้ขออนุภาพแห่งบุญที่ทุกคนได้ตั้งใจมาร่วมกันสวดธรรมจักรจนไปถึงเป้าจงส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ให้มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีเป็นนานๆให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์และให้สมหวังดังใจในทุกสิ่งจงทุกประการเทอญสาธุและในสถานการณ์นี้อย่าให้ขาดในการสั่งสมบุญอย่าไปเครียดอย่าไปกังวลให้ทุกคนนึกถึงบุญให้ทำใจให้ใสสว่างหาบุญได้เราก็ต้องใช้บุญให้เป็นซึ่งที่ผ่านมาเราทำบุญมาตลอดในยามนี้เราต้องใช้บุญให้เกิดประโยชน์สุขให้ทุกคนมีบุญเยอะๆให้มีความสุขให้รวยสวนกระแสนั่งทำไมบรรลุธรรมให้เป็นพรรษาของการบรรลุธรรมให้ใจใสสว่างให้เป็นพรรษาแห่งการยกชั้นเข้าถึงธรรมกันทั้งหมดเลยสาธุไม่ประมาทแต่ไม่ขาดบุญนะสาธุวันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นเข้าพรรษาถึงธรรมเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศาสตลอดไตรมาสอยู่จำพรรษาบำเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาสวนหาธรรมกายในกลางกายตนพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่าได้ประมาทใจไม่คลาดจากศูนย์กลางกายในทุกแห่งหนจำพรรษาน้อมพระไว้ในกมลนี่และทางหลุดพ้นวังวนเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเข้าพรรษาเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเข้าพรรษา
ธรรมเข้าพรรษาปีนี้ทำดีตลอดไตรมาสตื่นเช้าทำบุญตักบาตรไม่ขาดแม้เพียงวันเดียวรักษาศีลนั่งธรรมะวันพระศีลแปดแน่นเหนียวอบายมุขไม่คงไม่เกี่ยวมุ่งมั่นใจเหนียวพระนิพพานเข้าพรรษาปีนี้ทำดีตลอดพรรษาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาน้อมถวายกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิพุทธังภควันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภควตาธัมโมสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบให้ได้บุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะสาธุครับสำหรับ